เหยื่อปลอมราคาถูกกับเหยื่อปลอมราคาแพงเหยื่อแบบไหนใช้งานดีกว่ากันคลิปนี้มีคำตอบสวัสดีครับผมยูคองครับเหยื่อปลอมทั่วไปนะครับที่ทักตกปลาหลายท่านถามกันเข้ามาเยอะว่าเหยื่อปลอมราคาถูกกับเหยื่อปลอมราคาแพงที่มีรูปร่างเหมือนกันใช้งานแบบเดียวกันตกปลาได้เหมือนกันแต่ทำไมราคาค่อนข้างต่างกันนะครับเราจะมาพูดถึงเหยื่อปลอมที่มีราคาแพงก่อนเหยื่อปลอมที่มีราคาแพงมีต้นทุนในการผลิตใช้วัสดุที่ดีในการผลิตเหยื่อปลอมบางรุ่นนะครับมันสามารถสร้างแอคชั่นในตัวโดยการที่เรากอปกติและวัสดุจะเป็นวัสดุที่ดีเวลาเจอปลากัดบ่อยๆเหยื่ออาจจะไม่เสียได้นะครับติดกับเหยื่อปลอมราคาถูกซึ่งอาจจะเสียเร็วแล้วเบ็ดที่เขาใช้ในการผลิตเหยื่อปลอมเบ็ดเขาจะต้องมีเกรดดีนะครับนักตกปลาจะหลายท่านจะเคยเจอแล้วว่าตกปลาแล้วพอได้ปลาแล้วเบ็ดง้างนี่ฮะคือข้อสำคัญที่ทำไมเขาใช้เบ็ดคุณภาพดีเขามีต้นทุนในราคาสูงดังนั้นเหยื่อที่มีคุณภาพราคาย่อมสูงเป็นธรรมดาผิดกับเหยื่อปลอมที่ในราคาถูกวัสดุหรือคุณภาพของเหยื่อที่ผลิตก็อาจจะคุณภาพต่ำอายุการใช้งานก็อาจจะน้อยลงบ้างแอคชั่นของเหยื่อที่พอธรรมดาอาจจะสร้างไม่ได้ดังนั้นเราจะต้องสร้างแอคชั่นเองในเหยื่อนั้นๆซึ่งบางทีเนี่ยรูปแบบของเหยื่อในราคาถูกกับราคาแพงเหมือนกันเลยแต่ทำไมเหยื่อแพงปลากินเหยื่อราคาถูกให้กินนะครับนี่คือความแตกต่างของเหยื่อปลอมนะครับที่มีคุณภาพดีกับเหยื่อราคาถูกเกณฑ์มันย่อมต่างกันครับแล้วก็มีคำถามย้อนกลับมาถามว่าแล้วจะเลือกเหยื่อปลอมราคาถูกหรือราคาแพงดีครับผมก็ไม่ได้แนะนำให้จำเป็นจะต้องซื้อเหยื่อปลอมในราคาสูงๆนะครับเราเลือกตามความเหมาะสมดีกว่าสำหรับในเหยื่อนั้นๆแล้วเราก็มาดูว่าเหยื่อเหมือนกันราคาเนี่ยใกล้เคียงกันหรือราคาพอสมควรแล้วเราก็มาสร้างแอคชั่นเอาอันเนี้ยมันก็ตกปลาได้เหมือนกันนะครับก็ไม่เสมอไปที่เหยื่อปลอมในราคาสูงๆในราคาแพงๆจะสามารถสร้างแอคชั่นแล้วปลากินมากกว่าเหยื่อปลอมในราคาถูกมันเลือกได้ตามกำลังนะครับของผู้ตกปลาเองแล้วก็ตามความเหมาะสมของสถานที่ตกปลานั้นๆ นะครับที่อยู่เลิฟฟิชชิ่งเรามีเหยื่อปลอมมากมายนะครับถ้านักตกปลาท่านใดสนใจทักกันเข้ามาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระดี่หนอนยางปลายางเหยื่อจิกเหยื่อตีสแคปแม้กระทั่งป๊อปเปอร์นะครับสามารถสั่งซื้อทุกช่องทางของอยู่เลิฟฟิชชิ่งได้เลยครับฝากน้าๆด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดในการรับชมวิดีโอใหม่ๆของเราด้วยนะคะ